สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานแม่บ้านนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างสุนทรด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและเป็นกำลังใจให้ช่างสุนทรได้ทำคลิปที่มีประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าฟิวหลักของรถยนต์อยู่ตรงไหนนะครับสมมุติรถท่านเวลาเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์นี่คือผมถอนแก้วออกนะถอนแจออกแล้วผมถอนแจออกเวลาเราเสียบใส่นะครับเสียบใส่แล้วก็บิดไม่มีไฟขึ้นแบบนี้นะครับหรือบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง IG เดี๋ยวนี้ปกติมันจะมีไฟขึ้นแบบนี้นะถ้าสมมุติว่าหน้าจอมันดับหรือมันไม่ขึ้นเลยเกียร์เข็มไม่ขึ้นเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าฟิวหลักอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราจะตรวจสอบก็คือ1ถ้าแบตเตอรี่ของท่านมีนะหรือมีไฟอยู่ก็ตรวจสอบที่ฟิวหลักแบตเตอรี่คงไม่หมดแบบว่าไม่มีไฟเลยนะแบตเตอรี่ถ้ารถท่านยังขี่อยู่นะยังขับเรื่อยๆอยู่นะมาดูฟิวหลักนะฟิวหลักจะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับจะติดตั้งอยู่หน้าเครื่องครับหน้าเครื่องอยู่ตรงข้างแบตเตอรี่นั่นเองนะตรงนี้นะบางท่านอาจจะไม่เปิดได้เป็นนะกล่องฟิวจะอยู่ตรงนี้นะนี่ครับมือกดนะมือกดนิ้วกดแล้วก็ยกขึ้นเลยแล้วก็ดันถอยหลังหน่อยนึงดันถอยหลังก็ออกมาแล้วพอเปิดออกมานะครับก็จะเจอแผนที่นั่นเองแผนที่ว่าฟิวแต่ละตัวอยู่จุดไหนหรือเขาเรียกว่าดรออิ้งนะครับดรออิ้งแผนผังนั่นเองมาดูฟิวหลักนะฟิวหลักคือตัวนี้นะ120แอมป์นะครับ120แอมป์เราก็ดูว่ามันอยู่ตำแหน่งไหน120แอมป์เห็นไหมมันจะมีฟิวเรียงกันอยู่นะแล้วก็ดูตำแหน่งฟิวนะครับเห็นไหมเอาทาบใส่อย่างนี้เลยทาบอยู่ใส่อย่างนี้เลยเห็นไหมจะอยู่อย่างนี้เลยนะมาดูฟิวหลักก็คือตัวนี้นะครับ120แอมป์นะเผื่อท่านใดยังไม่รู้นะเผื่อรถท่านเปิดสวิตช์กุญแจแล้วทีนี้ไม่มีไฟมาสิ่งที่เราตรวจสอบก็คือนี่แหละครับฟิวหลักก็คือฟิวเมนเลย120แอมป์ก็คือตัวนี้นะครับถ้าบีสวิตช์กุญแจไม่มีคึกไม่มีกักไม่มีไฟเลยก็คือมาตรวจสอบตรงนี้ก่อนนะครับถ้าตัวนี้ไม่ขาดก็ดูที่แบตเตอรี่ว่ามันยังมีไฟหรือเปล่าครับก็ตรวจสอบไปพร้อมๆกันนะครับไปพร้อมๆกันนี่นะครับคือตำแหน่งฟิวของรถยนต์นะครับทีนี้ก็คือปิดนะครับปิดเวลาปิดเวลาใส่ก็เหมือนเดิมสอดเข้าไปสอดเข้าไปก็กดลงนะครับจะมีเขี้ยวอยู่นี่นะเขี้ยวอยู่เนี่ยใส่ให้ตรงเขี้ยวเห็นไหมให้ตรงเขี้ยวนะตรงเขี้ยวปุ๊บแล้วกดลงเลยครับกดลงเลยแล้วจับดูหน่อยว่ามันจะหลุดหรือเปล่ามันแน่นหรือเปล่านี่นะครับเผื่อท่านใดยังไม่รู้นะสามารถตรวจเช็คได้นะครับฟิวหลักครับผมก็ประมาณนี้นะเวลาตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเราสามารถตรวจเช็คได้เองนะครับเผื่อท่านใดยังตรวจเช็คไม่เป็นนะว่าเวลาสตาร์ทไม่มีนะครับเห็นมีคอมเมนต์ผมมานะว่าเปิดกุญแจมาแล้วสตาร์ทไม่มีไฟเลยที่หน้าจอผมก็เลยบอกว่าให้ตรวจเช็คตรงนี้ก่อนนะครับถ้าท่านที่ใช้รถ D-Max One ผมก็สามารถตรวจเช็คได้นะครับผมแบบนี้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนำตำแหน่งฟิวหรือแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับรถที่ว่าเปิดสวิตช์กุญแจแล้วไม่มีไฟสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ